ครับเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครับมีข่าวลือว่าบางบริษัทครับจะถอนตัวออกไม่สนับสนุนต่อลิขสิทธิ์ประการใดครับพี่อ๋อเรื่องลิขสิทธิ์บอลโลกประการแรกเนี่ยยังไงได้ดู 100% นะฮะอันนี้ได้ดู 100% ขณะนี้ทาง King Power เนี่ยกำลังคุยกับผู้ถือลิขสิทธิ์เพื่อจะปรับสัญญานิดนึงนะครับปรับสัญญาให้เหมาะสมนิดนึงทีนี้ที่ได้ข่าวว่าบางบริษัทที่ถอนตัวนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีถอนตัวเพียงแต่ว่าอาจจะเอารัฐวิสาหกิจออกไปนะครับเพราะรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะภาพเกี่ยวเป็นหน่วยงานกึ่งรัฐกึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่เป็นรัฐวิสาหกิจมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ใช้เงินของเงินประจำหรือเงินเกี่ยวข้องกับภาษีประชาชนเนี่ยซึ่งท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้มีคำกล่าวหาอะไรท่านอยากให้ประชาชนได้ดูและไม่มีคำที่มันบอกว่าใช้ภาษีของประชาชนนะครับก็อาจจะมีบางหน่วยงานแค่นั้นเองเช่นของบริษัทสลากกินแบ่งอย่างเงี้ยสลากกินแบ่งหรือปตท.อย่างเงี้ยเรากำลังพิจารณาก็ให้ผู้ใหญ่คุยกันก่อนนะครับส่วนบริษัทอื่นยังไม่มีอะไรแล้วจะกระทบกับทางนึงที่เป็นธุรกิจไม่เกี่ยวไม่กระทบยังไงใครออกไปก็เข้ามาเท่านั้นอ่ะก็ไม่มีกระทบนะครับไม่มีกระทบกับเรื่องค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ลงนามในสัญญาแล้วก็แถลงข่าวแค่นั้นเองแต่ก่อนที่จะแถลงข่าวหรือลงนามในสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมาคุยกันนะครับซึ่งการกีฬาเนี่ยจะเชิญพูดคุยรอให้ King Power เนี่ยประสานกับทางบริษัทถือลิขสิทธิ์นิดนึงนะครับก็ได้คุยกันทุกวันครับส่วนช่องต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยเพราะอันนั้นถือว่าเป็นสุดท้ายที่ว่าจะลงช่องไหนช่องไหนนะครับที่มีข่าวมาว่าจะช่องนู้นช่องนี้นี่ยังไม่ยังครับยังไม่สรุปครับถ้าสรุปแล้ว King Power จะเป็นคนสรุป3ช่องยังไม่เป็นความจริงนะครับยังครับ King Power จะเป็นคนสรุปแล้วก็เรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับต้องให้ King Power เป็นคนสรุปตัวเลขครับพี่ในการซื้อลิขสิทธิ์ตัวเลขโหน่าจะรู้แล้วครับบอกมาจากปากที่จริงน่าจะรู้แล้วแหละว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ให้นิ่งนิดนึงให้นิ่งนิดนึงอาจจะมีออกมีเข้านะอย่างที่น้องได้ข่าวมาแต่ว่าเท่าเดิมยังไงก็เท่าเดิมนะท่านยืนยันเท่าเดิมนะครับก็ยังไงรอนิดนึงรออดใจนิดนึงนะครับก็ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์